2020 has been an interesting year for a lot of people. Can you tell us how 2020 has been going for you? ก็ถามนิดนึงเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ทุกคนประสบปัญหาแล้วก็เกิดเหตุการณ์โควิดระบาดเนาะทั่วโลกอย่างเงี้ยสำหรับน้องโอแล้วเนี่ยมองว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างปีนี้ก็ไม่ดีครับปีนี้ก็ไม่ดีก็เพิ่งก็ยังไม่ได้ชกสักไฟเลยแต่ก็ซ้อมมาเรื่อยครับซ้อมทำงานแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยแล้วการซ้อมทำงานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไหมกับช่วงเวลาปกติเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงครับเพราะการทำงานก็คนก็น้อยลงงานก็น้อยลงแต่แล้วก็ซ้อมก็ไม่ค่อยเต็มที่ครับว่าช่วงโควิดก็ไม่ได้ออกไปจากไม่ได้ออกจากห้องครแตับ่ว่าเพิ่งเริ่มมาซ้อมเยอะขึ้นในช่วงก่อนแข่งใช่ครับโอเค during the world pandemic of course like everyone is struggle me as well I have a trouble on training but however before the fights few months I also come back to training heavily before the fight. What were your initial thoughts when you heard of this bantamweight tournament where there was Samapech, Rod Lek, Kulabdam, and Sangmani? Who did you have as a favorite going into that tournament? ก็ในไฟท์ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนาะตัวแบนตัมเวททัวร์นาเมนต์เนี่ยคือมีกุหลาบดำมีแสงมณีมีเสมาเพชรแล้วก็รถเหล็กเนี่ยคือน้องโอมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับสี่คนนี้คิดว่าในสี่คนนี้เนี่ยคือใครมีโอกาสที่จะได้เข้ามาชิงเข็มขัดกับเราตอนแรกก็มีสองคนนะครับมีเสมาเพชรกับแสงมณีแต่ว่าแสงมณีก็แพ้นอกกุหลาบดำแล้วก็พอช่วงไฟที่สองก็คิดว่ากุหลาบดำน่าจะผ่านเข้ามาชิงแต่กุหลาบดำก็ตกเพราะว่าแพ้รถครับโอเคแล้วเสมาเพชรล่ะคะก็เสียมาเพชรก็เจ็บแขนนะครับตอนแรกก็คิดว่าเสียมาเพชรแหละแต่เสียมาเพชรเจ็บแขนก็คือตัดเสียมาเพชรไปโอเคก็เลยมองว่าเป็นกุหลาบดำก็พลิกขาดโอเค at first I was thinking about like Semapet or Sangmani and but because Sangmani has won Gulab Dam by KO and then Semapet has won Rod Lek in the last fight but as we all know that Rod Lek Semapet has injured and so we have Rod Lek instead. What do you think about Rod Lek's performance going into this? He took on Samapech and lost that decision and was brought back when Samapech got hurt. Was able to defeat Kulab Dam. And what do you think about those performances? ก็ในน้องโอได้ดูไฟที่เสมาเพชรแข่งกับรถเหล็กไหมแล้วก็คิดว่าไฟนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เสมาเพชรแบบสุดท้ายแล้วบาดเจ็บอะไรเงี้ยคิดว่ารถเหล็กเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ชนะแล้วก็เหมาะสมกับการได้เข้ามาชิงตำแหน่งกับเราไหมก็ไฟที่รถเหล็กชกกับแสงเพชรผมก็มองว่าทั้งคู่ก็ดูสูสีกันครับว่าใครชนะก็ได้แต่เป็นแสงเพชรที่ชนะแต่ผมก็มองว่าสองคนนี้ใครชนะก็ได้แล้วพอดีว่าแสงเพชรเจ็บแขนทัวร์รถเหล็กได้เข้ามาก็สมน้ำสมเนื้อครับOh yes, I did watch their performance on the last bout that they compete in Bangkok. Well, for me, I was thinking both of them are quite tough athletes on that night. And for me, I was thinking either one of them can be my contender, either Semapech or Rod Lek. They are quite did very well on last fight, but as Semapech gotten injured, so I will compete with Rod Lek instead.
Was he able to watch that Khulabdam fight where he beat Khulabdam? ได้ดูตอนที่เขาชนะกุหลาบดำไหมได้ดูครับได้ดูเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนั้นก็วันจะมาชิปเชิญให้ไปนั่งสัมภาษณ์แล้วก็นั่งดูผมก็คิดว่ากุหลาบดำมีโอกาสจะชนะแต่ว่าเสมาเพชรเอ้ยไม่ใช่ลดเหล็กไฟนั้นเขาแก้เกมมาดีมากเขาบล็อกหมัดของกุหลาบดำแล้วก็เขาแก้เกมแล้วก็ชกได้ตามแผนที่เขาตั้งไว้เขาก็เลยชนะได้ครับวันนั้นดูว่าเขาวางแผนมาดีมากครับ Well, in that day, I did watch the fight because ONE Championship also asked me to go to watch the fight and then for an interview after that fight. In that night, at first I was thinking Gulab Dam may win, but however, Rotlik did a very very well plan and then he followed his game plan like almost 100% in that fight, and then this what made him win over Gulab Dam in that fight. Now you obviously were able to watch him live. Can you tell us what you think of Rotlik as a fighter? Can you talk about his strengths and his weaknesses? ก็อันนี้พูดถึงรถเหล็กนิดนึงเนาะก็อยากทราบว่าให้น้องโอเนี่ยพูดถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของรถเหล็กครับจุดแข็งของรถเหล็กก็เขาเป็นมวยที่ทนเขาเป็นมวยที่ทนเขาไม่มีหมัดที่หนักหมัดหนักเตะขาแล้วเขาเป็นมวยที่เดินเดินหน้าตลอดแล้วจุดอ่อนไม่มีครับจุดอ่อนไม่มี To be honest, if I need to talk about him for Rotlek, what I can see so far from his several fights in the past that I have been study, he is a very very tough, very strong athlete. What his he has a very very great weapon that everyone might see is it's his powerful punches, and he has no weakness at all. Without giving away too much of your strategy, how do you think this fight will go? Do you think you can knock him out? ก็พูดถึงไฟนี้หน่อยคาดการว่าไฟนี้เนี่ยจะจบลงยังไงบ้างโดยที่ไม่ต้องบอกเกมแพลนก็ได้ไฟนี้แน่นอนว่ารถเหล็กต้องเดินเข้ามาอยู่แล้วครับเดินเข้ามาพยายามเขาคงวางแผนไว้ว่าผมไม่ได้ชกมัน1ปีเขาคงวางแผนเดินบทเดินบี้ให้ทำให้ผมหมดแรงแล้วก็คงมีหมัดแล้วก็เตะขาผมก็คงตั้งรับให้ดีแล้วก็รอส่วนนะครับแล้วคิดว่าจะชนะน็อกเขาได้ไหมถ้ามีโอกาสก็จะชนะน็อกให้ได้ครับโอเค There are something in this year. In this year, I haven't compete for a whole year, and then just about to compete in this Friday. While Rotlek keep training very hard because he has a few fight earlier in Bangkok, so it's a little bit different. So I know that myself that I need to train very hard and even harder than my previous fight. What I can see, I'm sure that Lodrick is going to put on a lot of powerful punches and then kick. But however, I will try to look on to chance to knock him out in the fight and then keep this belt. What do you think Rodleg's biggest weaknesses are? คิดว่าจุดอ่อนที่สุดของรถเหล็กคืออะไรครับถ้าเทียบกับผมจุดอ่อนของเขาถ้าเทียบกับผมนะครับเขาก็เป็นก็มีแค่เขาจะช้ากว่าแค่นั้นครับ Well, it's only one thing that I can see in him. It's only one biggest weakness is like his speed, because I think my speed is faster than him. Now, you spoke a little bit about this, that this is one of the biggest fights in Muay Thai this year. And you obviously this is your first fight of the year. And Rodlek has had the chance to compete a couple times. Do you think that's going to be a factor
And outside of that, are you excited to get back into the ring? ก็คืออย่างที่เราทราบกันแล้วว่ารถเหล็กเนี่ยเขาได้แข่งมาแล้วเนาะก่อนหน้านี้ที่กรุงเทพมาประมาณ2-3 ไฟต์ในขณะที่น้องโอเนี่ยไม่ได้แข่งเลยตลอดปีแล้วก็คิดแล้วก็ไฟต์เนี่ยเป็นไฟต์มวยไทยที่ค่อนข้างไฟต์ใหญ่อีกไฟหนึ่งของปีนี้ก็ว่าได้อะไรเงี้ยตอนเนี้ยรู้สึกแบบเป็นยังไงบ้างแบบดีใจไหมที่ได้เข้ามาแข่งขันอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบเล่าให้ฟังนิดนึงก็ไฟนี้ก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าหลังจากชกมา1 ปีก็รู้สึกเกรงๆเหมือนกันครับเพราะว่ากลัวสภาพร่างกายกลัวการเตรียมตัวดีอยู่แล้วแต่กลัวชกไม่เหมือนเดิมเพราะว่าหยุดชกมารวม1 ปีแต่ก็ผมก็พยายามฟิตให้เต็มฟิตให้หนักกว่าเดิมไฟนี้ก็ซ้อมเต็มที่กว่าเดิมก็พยายามชกให้เต็มที่ครับมันก็จะรักษาแชมป์ให้ได้ครับIn this year is quite different because usually in a year I will have chance to compete anyhow, but in this year I didn't compete at all, and then this is my chance like end of the year, and then it's one of the biggest Muay Thai fight. And while Rutledge got a chance to compete a few times before, and then of course, I am excited to come back in the ring again, but I am a bit worried about like putting on my weapons into the fight, because like maybe I might a little bit nervous, because like I it's a long time that I didn't be in the ring. But however, as I mentioned earlier, I did put like more training, like comparing to all of my previous fights, I put a lot of my effort on everything, like a double than before. And then I will promise myself and then my fan to keep the belt with me as long as I can. We have a question here from Leon Jennings. Do you see it as an advantage that you are based in Singapore, so you don't need to travel and go through this whole quarantine process? ก็น้องโอคิดว่าตัวเองอ่ะมีข้อได้เปรียบไหมที่น้องโออยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปมาอะไรเงี้ยค่ะก็ครับได้เปรียบครับได้เปรียบข้อนี้ครับข้อที่ว่าชกที่สิงคโปร์แล้วก็การเดินทางการอะไรก็จะดีกว่าก็จะรู้ที่ทางอะไรมากกว่าแต่ก็เรื่องมวยเรื่องอะไรก็น่าจะได้เปรียบนิดนึงครับOkay, well, I think, yes, it might be a little bit of advantage that I based in Singapore, that I don't need to do any travel or quarantine before the fight, and then I have a few more time on my training. But in terms of the performance, so it's different thing. So I think maybe we will need to see, but I still hope that I have a little bit advantage comparing to Rutledge on the fight. Now, one championship has signed recently to the one bantamweight super series roster, Kulab Dan Sangmani. How does Nong O feel as a champion of this division? ก็คืออย่างที่ทราบเนาะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าในรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยตอนนี้มีนักกีฬาคนอื่นๆด้วยก็คือกุหลาบดำแล้วก็แสงมณีเนี่ยน้องโอรู้สึกยังไงบ้างที่ตอนนี้เนี่ยตัวเองเป็นแชมป์ในรุ่นนี้คือส่วนตัวผมครับผมคิดว่ารุ่นนี้ผมเจอใครก็ได้ผมได้ทุกคนรุ่นนี้คิดว่าไม่กลัวใครครับรุ่นนี้คือต้องครองแชมป์ให้ได้ตลอดครับWell, I think in this division, in this bantamweight division, there are a lot of great Muay Thai fighter in it. But however, currently I am a champion of the division, and I think I can fight with anyone. I mean, like depends on like one championship to put opponent to me. So what is in my mind is just to keep the belt and just to keep training hard to. As long as I can.
Speaking about taking on anyone, there's a matchup that a lot of people have been talking about. A potential move up to featherweight to face Giorgio Petrosian. Is that a matchup that you're interested in? ก็เขาพูดถึงเป็นแมชอัพใหม่นะคะก็คือว่าน้องโอคิดว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสที่จะ move ไปแข่งเฟเธอร์เวทแข่งกับจอร์จิโอเปโตเซียนบ้างไหมในอนาคตแน่นอนแน่นอนครับแน่นอนผมรุ่นในรุ่นแบนตัมเวทเนี่ยผมคิดว่าผมชนะได้ทุกคนผมก็อยากจะลองใหม่ๆบ้างอยากขึ้นไปชกกับมวยที่เก่งๆที่สุดของโลกอย่างจอร์จิโอเปโตเซียนผมก็อยากชกกับเขาสักไฟครับไม่แน่อาจจะเป็นไฟหน้า Well, absolutely, absolutely. I really want to compete with Giorgio Petrosian in the featherweight division. And then, as I mentioned earlier, in this bantamweight division, I think I can beat anyone else, any athlete, even they are a toughest, because right now I am a champion. So, I think my next step, I would love to compete with Giorgio Petrosian because I want to try my new challenge. And then Giorgio Petrosian is like kind of one of the top athletes in the world. So it's kind of like good try, good big challenge for me. That would be an incredible matchup that a lot of people would love to see. We have a question here from Asian Persuasion MMA. Although you had some dominant performances in one, you're coming off your first KO in the promotion. Does that give you extra confidence coming into this bout? ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยน้องโอแบบมักจะน็อกเอาท์ได้ตลอดอะไรเงี้ยคิดว่า performance ของตัวเองเป็นยังไงบ้างในวันแชมเปี้ยนชิพตรงเนี้ยค่ะเพิ่งจะน็อกไฟล่าสุดเองใช่ก็คิดว่าก็คงไฟนี้ก็คงจะพยายามทำสถิติให้ชนะน็อกได้เหมือนไฟที่ผ่านมาก็จะพยายามน็อกให้ได้ครับเพราะว่าแฟนๆก็อยากเห็นชนะน็อกครับWell, yes, of course. I am quite happy. And then I was planning to do it again in this Friday, and then to keep my performance like more like impressive to all of my fans. I think my fan also want to see me KO. Is there anything that Nongo would like to say to his fans in Singapore and Thailand and all across the world? มีอะไรที่อยากฝากถึงแฟนๆที่สิงคโปร์แล้วก็แฟนๆในประเทศไทยรวมถึงแฟนๆทั่วโลกไหมครับก็ฝากถึงแฟนๆที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศสิงคโปร์แล้วก็ทั่วโลกก็อย่าลืมดูนะครับวันศุกร์ที่18ที่จะถึงนี้ก็เป็นไฟใหญ่อีกไฟหนึ่งไฟป้องกันแชมป์ของผมแล้วก็ผมก็จะตั้งใจทำให้แล้วก็ไม่ให้แฟนๆทั่วโลกของประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์ฟิตว่าก็จะรักษาแชมป์เส้นนี้ไว้ให้ได้ครับ To all of my fans based in Singapore, Thailand, and around the world, just to please you guys, please support me this coming Friday. I know that I will try my best. Just watch my fight, and then I'll keep the belt with me as long as I can, and I'll make it fun for you guys. You will see some KO. Thank you so much for your time, Nongo. All the best this Friday night.